โอ้โหจดจ่อเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เกือบไปครับทางชลบุรีลุยมาครับก่อนหน้านั้นเปิดยัดมาตรงนี้นี่ก็หวาดเสียวแล้วยิงยัดครับเฉลิมศักดิ์เอากลับไปตรงนั้นบดินครับมองแล้วงัดมาแล้วดูครับจ่อโอ้โหมงกดแต่ว่าน้ำหนักตรงที่มงเนี่ยครับกระดอนสูงไปครับโอ้เท่ากับว่าแผนที่ทางฝั่งชลบุรีเตรียมมานี่ต้องมาเริ่มใหม่เลยครับโอ้โหดูโค้ชแข่งสายหน้าครับชัดเลยครับทางฝั่งชลบุรีเองก็ปรับแก้มาเหมือนจะดีครับวันนี้โค้ชแข่งมาระบบ 4-4-2 วรชิตเด็กเก่าชลบุรีทิ้งมาพื้นที่หลังลายเกี่ยวไว้ก่อนครับบดินบดินจี้เข้าหาบุคลีตัดในบดินจ่ายมามันยังไปติดผู้เล่นชลบุรีครับชาลงเบียดจะแซงบดินบดินยาวกว่าครับแต่ลอดขาชาลงด้วยแล้วสุดท้ายบอลมาเข้าทางเควินเควินไถไปด่วนกับทางอามาดูก็ยังแข็งพอแต่สุดท้ายทำบอลหลุดออกไปเองครับแบ็คโฟในไทยล้วนเลยนะครับคือเอาโควต้าต่างชาติไปไว้เป็นตัวรุกจังหวะยัดมาในการเป็นดีแล้วเร่งจังหวะให้มาเนี่ยไม่ล้ำแล้วตรงนี้ของทางไคออนไคออนเปิดผ่านมาโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือของสมพรแล้วปล่อยบอลเร็วเลยให้มาวรชิตต้องการประตูแรกเร็วได้กับทั้งคู่ทิ้งบอลมาปฐมพลเกี่ยวได้ปฐมพลรอจังหวะพลิกให้กับพาบาลอสเข้าขวาบาลอสยิงอัดตรงนี้1-0เลยครับการท่าเรือขึ้นนำจนได้ครับเพียงแค่ผ่าน6นาทีเท่านั้นครับโอ้โหไวจับเลยครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้แล้วก็ตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้เป็นประตูขึ้นนำของทางการท่าเรือ FC ทันทีครับให้มาสวยมากๆเลยนะครับสำหรับทางปฐมพลให้มาเนี่ยบาลอสไทลีเลือกได้เลยครับเอาไหนขวาหรือซ้ายเนี่ยครับให้เครดิตเพื่อนเลยโอ้แล้วยิงแบบเฉียบขาดมากๆเลยนะครับประตูที่11ของทางบารอสทารีในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับโอ้ชลบุรีครับตรงกลางเปิดช่องโหว่ครับแล้วนี่ครับบอลเนี่ยเริ่มมาจากทางสมพรยศเลยนะครับเล่นกันไม่กี่คนนั้นดูครับโอ้โหดันขึ้นไปสูงครับตรงกลางชาลงแล้วดูครับปฐมพลเลือกเลยครับ แบบนี้เนี่ยเสร็จครับโอ้โหเลือกยิงแบบนี้พาสติกเตโต้ก็ไม่รู้ว่าเซฟยังไงครับโอ้แล้วดูกับจบสกอร์ผู้ชมปฐมพลเนี่ยครับให้มาแบบน้ำหนักพอดีครับแล้วยิงแบบเด็ดขาดเลยโอ้โหกองเชียร์ข้างหลังนี่ดีใจมั่นใจอ่ะตัดกลับมาอุ้ยอีกแล้วปฐมพลผ่านมาตรงนี้โอ้โหมีฉลับแล้วก็บอลนั้นเบานะครับเตโต้ยังคว้าไว้ก่อนถึงฟิลิปเป้ออกมาสายให้ฉัตรบงโคเดธนารอดไม่น่าจะต้องแคร์อะไรแล้วครับชลบุรีตอนนี้โอ้เท่ากับว่าแผนที่ทางฝั่งชลบุรีเตรียมมานี่ต้องมาเริ่มใหม่เลยครับโอ้โหดูโค้ชแข่งสายหน้าครับชัดเลยครับสหรัฐร้อนตรงกลางสหรัฐยังไปได้ให้ตรงนี้ลีลาเหยียบต่อมาเอามาดูออกขวาให้บุคลีเปิดเลยครับเราได้โป่งของทางเฉลิมศักดิ์ออกมาก็เกือบจะสื่อสารไม่ดีกับสมพรนะครับแต่บอลยังออกหลังตัดสินใจเล่นไปเองนะครับทางเฉลิมศักดิ์นี่ครับแม้ว่าโหตรงนั้นเนี่ยสมพรจะจอกมาเหมือนจะคว้าได้แล้วด้วยนะครับชาตรงปล่อยมาเสาแรกกะจะให้ไคออนได้ชาร์จแล้วเหมือนจะไม่ได้เตะมุมต่อด้วยนะครับชลบุรีพยายามจะฟ้องนะครับเปิดมาเล่นเสาแรกครับชาตรงแล้วโฉบมาตรงนี้ดูตรงนี้ครับบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ชัดเจนนะครับไปโดนไคออนออกข้างสนามก็ยังมีอยู่นะครับพวกลีออนเจมส์โอ้โหแข่งเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมอีกครับเปลี่ยนจุดเล่นใกล้ๆครับบดินจะจัดเข้าในไว้เอาจับบอลแรกโอ้โหยาวครับไคออนแล้วไปเข้าทางเควินเควินถึงเส้นหลังยัดเข้ามาเลยหมดแล้วซัดสวนไปอีกทีนึงของเฉลิมศักดิ์ก็กลับไปที่เดิมบดินบดินเปิดลุ้นเสาไกลขึ้นโคฟ้าโอ้โหเกือบจะบวกลูก2ครับของฟิลิเป้โมริมโอ้โหจดจ่อเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เกือบไปครับทางชลบุรีลุยมาครับก่อนหน้านั้นเปิดยัดมาตรงนี้นี่ก็หวาดเสียวแล้วยิงยัดครับเฉลิมศักดิ์เอากลับไปตรงนั้นบดินครับมองแล้วงัดมาแล้วดูครับจ่อโหมงกดแต่ว่าน้ำหนักตรงที่มงเนี่ยครับกระดอนสูงไปครับโอ้โห
โชคดีครับชลบุรีที่จังหวะนี้ฟิลิเป้โมริมครับหม่งแล้วก็ดอนสูงไปเควินหาจังหวะเปิดเข้ากลางได้ช้าตรงนี้เอ้าเข้าจนได้ครับ 2-0 โดยปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับโอ้โหนาที3-2 ครับเชือดแบบนิ่มๆเลยนะครับจังหวะนี้ของทางการท่าเรือครับคือมีเวลามีพื้นที่ให้ได้เปิดเข้ามาครับแล้ววิ่งเข้ามาแปลง่ายๆครับโอ้โห 2-0 ตอนนี้เหนื่อยหนักกว่าเดิมเลยครับทางฝั่งชลบุรีแล้วก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวด้วยครับเดี๋ยวดูการเล่นเกมรับของชลบุรีนะครับดูครับปล่อยให้เควินเนี่ยมีเวลามีพื้นที่ครับเล็งเลยครับแล้วดูครับโอ้โหสอดขึ้นมาตัดหน้ากิติพงศ์นิ่มๆครับ 2-0 เนี่ยครับแค่วางเท้าบังคับทิศทางเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็เลยโมริมมานะครับเจตนานี้อาจจะยกมาให้ปฐมพลด้วยแหละครับทางเควินธีรรำ 2-0 ครับไปดูว่าชลบุรีเนี่ยจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรครับประตูที่3นะครับของปฐมพลในซีซั่นนี้แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวดูครับมีเช็ค VAR นะครับก็เป็นการเช็คเพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องนะครับเพราะว่าจังหวะการทำประตูเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าจังหวะยื้อกันของทางทรงชัยแล้วก็เนี่ยครับตัดสินเรียบร้อยแล้วครับถ้ายังไม่ได้นี่ก็ห้ามเสียเพิ่มแล้วล่ะครับวรชิตเปิดเข้ามาในมงของเฟมุโตแล้วชาร์จโอ้โหเกือบครับโอ้โหทักแล้วเกือบจะเป็นเรื่องเลยครับแล้วบาลอสโอ้แทบอินตรงนี้โดนบางไปหน่อยครับอาจจะไม่ค่อยถนัดด้วยครับเปิดมาฟรีคิกตรงนี้แล้วทาบูนโอ้โหน่าเสียดายแทนเลยครับจังหวะนี้ของทางบาลอสไซรี่หมดเลยไปหมดครับทั้งฟิลิเป้โมริมเลยครับสุดท้ายรถไทลี่นี่เอ้าให้มาเจอดักไปแล้วล่ะครับขาตายพอดีกับฟิลิเป้เกมโต้กลับของชลบุรีมาอีกครั้งหนึ่งชันนรงค์ชันนรงค์เจาะเข้าตรงกลางจ่ายทะลุสกัดมาเข้าทางแล้วลีลาแปะต้องติดเซฟครับอีกทีนึงกิติพงศ์กิติพงศ์ไหลขึ้นกลับมาก็เสียจังหวะกับทางอัมบารุยก็ไม่ได้แล้วสารัตไปขโมยมาครับจากทางธนบูรณ์ชันนรงค์ปาดข้ามคานครับโอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับชลบุรีจังหวะจะซ้ำของกิติพงศ์เนี่ยบอลมันถล่ำครับว่าตรงนี้เนี่ยพยายามยิงเรียดแล้วนะครับแต่ว่าสมพรยศก็ทิ้งตัวปัดได้แล้วเดี๋ยวให้มาตรงนี้จ่ายย้อนอีกครับโอ้โหเหลาชาลงยิงหายไปเลยครับทางฝั่งชลบุรีเองก็ปรับแก้มาเหมือนจะดีครับ